มะยงชิดบ้างที่เราบอกอ่ะใช่ใช่มะยงชิดมะยงชิดมะปรางหวานตอนนี้คือมันออกเยอะมากๆเลยครับคุณแม่คุณพ่อครับถ้าเกิดว่าเราเจอนะผมยังวิงวอนนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่เจออยู่ขายตามข้างถนนหนทางอย่างเงี้ยบางทีเขารับมาไงเราช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับเกษตรกรจะได้ยิ้มได้เหมือนกับที่นี่เลยเกษตรกรชาวพิจิตรเนี่ยเขาเจอปัญหาราคามะยงชิดตกต่ำมากๆหลังจากผลผลิตมันล้นตลาดก็เลยหันมาแปรรูปขายเพิ่มมูลค่าเลยนะฮะคุณหนิงนัทนิชาคำผอมชาวจังหวัดพิจิตรครับแกปลูกมะยงชิดไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยหลายต้นมากเลยอันนี้ปลูกที่หน้าบ้านด้วยนะค่ะปีนี้อากาศดีได้ผลผลิตจำนวนมากดีเกินไปอีกนะไงมันออกเกินอากาศเป็นใจไงมะยงชิดมันก็เลยเยอะมากๆเลยอ่ะคุณนะครับได้ผลผลิตจำนวนมากแต่ราคามันต่ำนะฮะจากแรกเนี่ยได้กิโลละประมาณ150-200เลยนะแต่ตอนนี้เหลือกิโลละ20 บาทนะคุณค่ะดูดินี่ขายก็ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มทุนจริงๆเลยต้องหันมาเพิ่มมูลค่าแปรรูปแปลเป็นมะยงชิดนะฮะแปลเป็นมะยงชิดลอยแก้วราคา20 บาทแบบนี้ค่ะเอออันนี้พอได้หน่อยใช่ค่ะแม่ค้าอีกรายก็คือคุณวิชพันธ์นะคะที่เขาเอามะยงชิดไข่ไก่เนี่ยมาแปรรูปเป็นมะยงชิดน้ำโซดาขายแก้วละ30 บาทค่ะน้ำมะยงชิดบรรจุขวดก็จะขายขวดละ60 บาทแล้วก็ยังมีเค้กหน้ามะยงชิดด้วยขายในราคาชิ้นละ25 บาทแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะพ่อแม่ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรทุกวันพฤหัสค่ะนะฮะหลังจากที่น้ำท่วมไปร้านก็แย่พอสมควรเลยล่ะตอนนี้นะเขาก็เลยหันมาปลูกผักไฮโดรโปนิกขายมีรายได้แล้วนะคะมีรายได้เดือนละหลายหมื่นเลยเยอะเนาะนี่ที่นี่นะคะพื้นที่หลังวัดพิกุลวรารามหรือว่าวัดสะพาน4ในตัวเมืองพิษณุโลกค่ะเมื่อก่อนเนี่ยที่ร้านนี้ใช่น้ำท่วมเคยเป็นร้านอาหารป่าชื่อว่าครัวบ้านนาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นแปลงผักสลัดและก็ผักสวนครัวปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะคุณอุบลวรรณสว่างแก้วเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานอยู่กับพี่สาวที่คลินิกทันตกรรมจังหวัดอยุธยาวันหนึ่งเนี่ยอยากจะกลับมาอยู่บ้านและอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองจึงใช้ที่ของอา3งานนี่แหละเปิดเป็นร้านอาหารป่านะคะปรากฏว่าอะไรเปิดร้านได้ไม่นานมาเจอน้ำท่วมซะก่อนในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2565ที่ผ่านมานี้เองท่วมนาน2เดือนเลยขายไม่ได้เลยจนต้องทำให้ปิดร้านไปนะช่วงปลายปีที่แล้วอีกเอาใหม่เลยตัดสินใจเลยรื้อร้านทิ้งต้องรื้อมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จริงๆรื้อร้านทิ้งแล้วลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กินเองนะคะลงทุนแค่ 1,000 บาทก่อนฟังให้ดีนะครับคือไอเดียทำเงินนะคุณแม่คุณพ่อลองดูนะเขาลงทุนแค่ 1,000 บาทได้ผัก10กล่องเอาไปโพสต์ขายดูใน Facebook มีคนสนใจไหมคะเป็นผักไฮโดรโปนิกส์นะคะคนสนใจแป้งเป็นจำนวนมากด้วยโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นช่องทางทำเงินเลยปลูกขายอย่างจริงจังเลยลองไปฟังเสียงคุณอุบลวรรณพร้อมกันเลยครับคนสนใจเยอะเลยเขาก็เลยสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดที่จะเริ่มขยายขายแบบจริงจังอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขยายไปเรื่อยใช่แต่ผลตอบรับก็ดีนะคะมีพวกรักสุขภาพอะค่ะสนใจสั่งบ่อยก็คือตอนแรกอยากจะปลูกแค่เป็นแบบเหมือนอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นอาชีพหลักได้นะคะเพราะว่าเราปลูกมีออเดอร์ส่งทุกวันใช่ค่ะหนูปลูกหมุนเวียนรุ่นต่อรุ่นคือรุ่นนี้หมดสามารถไล่รุ่นนะคะเก็บรุ่นนี้รุ่นนี้ต่อได้เลยนี่นะคะผักสลัดขายกิโลละ100 บาทส่วนผักสวนครัวเนี่ยก็จะขายเป็นถุงรวมกัน 7-10 อย่างถุงละ100 บาทขายได้เดือนละหลายหมื่นบาทเลยกำไรดีกว่าแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าทำร้านอาหารด้วยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีชุดทดลองปลูกขายรวมค่าจัดส่งต่างจังหวัดชุดละ350 บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook ของเขานะคะอุบลวรรณสว่างแก้วค่ะนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง